ปัจจุบันนี้นะคะก็มีสังคมของคนเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดที่มารวมตัวกันหรือไม่เว้นแม้แต่การนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาพบปะโชว์ตัวกันแบบนี้ค่ะนี่ตอนนี้ก็จะถูกจับมาใส่เสื้อนะคะใส่สร้อยเส้นเบลอเลยค่ะนี่เชื่องไหมคะเชื่องครับทำอะไรได้บ้างตัวนี้ก็ราคาที่เราควรจะให้เยอะเยอะเฮ้ยยังกับหมาค่ะโอ้ยน่ารักมากนะโอ้หมามานอกจากนั้นแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีธุรกิจคาเฟ่สารพัดสัตว์เลี้ยงมีทั้งคาเฟ่แมวคาเฟ่กระต่ายคาเฟ่งูคาเฟ่นกฮูกหรือจะเป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขก็มีค่ะคาเฟ่แอนด์ด็อกคิวค่ะซึ่งเป็นด็อกคาเฟ่นะคะที่เปิดโอกาสให้สำหรับคนเลี้ยงสุนัขค่ะพาสุนัขของตัวเองค่ะมาที่ร้านแล้วก็มาทานข้าวคือที่นี่เป็นเหมือนอีกสังคมหนึ่งที่แบบทุกคนก็พาน้องหมาของตัวเองมาที่นี่แล้วก็ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาของเราที่ติดใจที่สุดของร้านนี้ก็คือน่าจะเป็นเมนูอาหารของน้องหมาซึ่งเมนูของน้องหมาเมนูเพื่อสุขภาพมีประมาณ10กว่าเมนูตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวห่อสลายข้าวไข่ม้วนข้าวอบแซลมอนเยอะแยะเลยครับอันนี้คือเมนูน้องหมาทั้งนั้นเลยเป็นอาหารนะคะที่ถูกจัดจานเอาไว้หน้าตาสีสันน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆโชยขึ้นมาด้วยนะคะตัวของประเภทของวัตถุดิบอะคะที่เราเลือกใช้ให้สำหรับสุนัขเองคือมันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากของคนเรายังไงอะก็คืออาหาร5หมู่แต่ว่าการเลือกวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบที่สดไขมันน้อยที่สุดเราก็จะแยกเป็นประเภทเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักผักแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีคุณค่าของเขาต่างกันเพราะอย่างเช่นเนี่ยฟักทองเนี่ยแทนความหวานตัวมีความหวานแทนน้ำตาลโดยการจัดจานอาหารให้สุนัขนั้นนะคะไม่ได้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ที่บางครั้งสุนัขบางตัวอาจจะเลือกกินเฉพาะเนื้อไม่กินผักการดีไซน์อาหารจึงต้องอ้างอิงกับพฤติกรรมการกินด้วยเช่นกันโดยจะมีการผสมผสานผักเนื้อเอาไว้รวมกันให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อไม่ให้สุนัขเลือกทานค่ะค่ะข้าวแซลมอนอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่างชนิด หนูลองชิมนิดนึงได้ไหมพี่ว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากของคนยังไงวะอาหารน้องหมาลองชิมนะมันใหญ่มันจะไม่มีรสชาติของตัวที่เป็นซอสน้ำตาลหรือความหวานหรือว่าความเค็มอะไรต่างๆที่มนุษย์ต้องการนะคะได้ความหวานจากตัวฝักทองแล้วก็ความมันจากตัวถั่วค่ะซึ่งนอกจากอาหารคาวแล้วนะคะบรรดาคนรักสัตว์เลี้ยงเองต่างก็คิดค้นธุรกิจแปลกๆใหม่ๆขึ้นมากับการทำขนมหวานตบท้ายจานหลักอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่สำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะที่นี่นะคะคือร้านเบคแอนด์โบนค่ะซึ่งเป็นร้านขายเบเกอรี่นะคะโดยภายหน้าร้านนี้ก็จะมีการจัดโชว์ขนมจัดโชว์เบเกอรี่เอาไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะสีสันหน้าตาน่าทานมากขนมเค้กก้อนเล็กๆนะคะใส่กล่องเอาไว้ก็มีค่ะแบบน่ารักน่ารักเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะคะเพราะว่าไม่ใช่เบเกอรี่สำหรับคนค่ะแต่เป็นเบเกอรี่สำหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เราจะเรียกว่าแซลมอนดีไลท์ค่ะเป็นเค้กปลาแซลมอนคือสีของตัวแซลมอนนะคะแซลมอนที่แบบส้มๆหน่อยชมพูชมพูหน่อยแล้วก็จะทำออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะแล้วตรงข้างบนนะคะเป็นครีมสำหรับคนที่แพ้นมเป็นครีมอันนี้สำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะอันนี้ได้ทั้งน้องแมวน้องหมาเลยอ๋อแมวก็ได้หมาก็ได้ใช่ค่ะกลิ่นปลาแซลมอนอะน่ากินอะการทำเบเกอรี่สำหรับสัตว์เลี้ยงนี่จะแตกต่างจากของคนยังไงอะคะค่ะก็เนื่องจากว่าน้องหมาจะมีบางสิ่งคือคนเราทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะแต่น้องหมาจะมีบางสิ่งที่ทานไม่ได้ส่วนมากที่น้องหมาทานไม่ได้เลยก็จะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยอันดับหนึ่งที่บางทีคนจะให้ทานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าของที่เค็มมากๆเช่นไก่ทอดของคนน้องหมาถ้าทานไปนานๆแบบได้รับปริมาณเกินเท่ากับเราก็จะเป็นโรคไตได้เวลาเราจะทำอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาสูตรไปถามสัตวแพทย์อีกทีนึงว่าเป็นอันตรายไหมปลอดภัยไหม
พราะน้องก็จะได้กลิ่นแบบกลิ่นคล้ายกับเบเกอรี่อะค่ะชิมได้ค่ะชิมได้แป้งโดนตับหมูเพราะปกติเวลาเรากินตัวขนมปังถ้าไส้เนี่ยก็จะต้องแบบหวานอันนี้นี่ไม่เลยเป็นตับล้วนๆคือโดยเบเกอรี่สำหรับสัตว์เลี้ยงนี้นะคะนอกจากจะกินเป็นขนมกินเล่นได้ทุกโอกาสแล้วเมื่อมีโอกาสพิเศษหรือวันสำคัญอย่างวันเกิดนะคะก็จะมีบริการทำเค้กวันเกิดป้อนใหญ่ๆแบบนี้ด้วยค่ะอย่างเค้กก้อนหนึ่งเวลาทำนี่มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างที่เห็นข้างล่างอะค่ะมันคือเนื้อวัวบดเลยซึ่งเราไม่ได้ใส่แป้งเลยนะคะส่วนชั้นที่สองเป็นซีออกครีมทีมคือเป็นมูสทูน่าเป็นปลาทูน่าเอามาขึ้นรูปเป็นมูสให้ทานง่ายเนื้อจะนิ่มส่วนสีเหลืองให้น้องหมาได้ทานฟักทองจะเป็นมูสฟักทองใช่ส่วนสีชมพูเนี่ยจะเป็นแซลมอนกับบีทรูทเราพยายามให้เป็นสีจากธรรมชาติมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของคาวของคนนั่นเองแต่ว่ามาอยู่ในรูปของหวานของน้องหมาตกแต่งด้วยครีมแล้วก็เนื้อบดแล้วก็เขียนว่า Happy Birthday เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานมากค่ะนี่อยากจะเป่าเค้กวันเกิดซะเองเลยปกติแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครอะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักน้องหมาเหมือนลูกจะซื้อไปเบิร์ธเดย์ให้น้องหมาหรือบางทีน้องแมวก็มีเหมือนกันโดยการสั่งเค้กให้สำหรับสัตว์เลี้ยงนี้นะคะคนเลี้ยงเองก็จะนิยมสั่งซื้อให้เนื่องในวันเกิดของพวกเขาก็จะไม่ละเลยวันดีๆแบบนี้ไปค่ะตอนนี้นะคะเค้กก็เดินทางมาถึงยังห้องที่จะจัดเลี้ยงวันเกิดให้น้องหมาแล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่จะมีน้องหมาค่ะหลายๆตัวค่ะมาร่วมงานวันเกิดค่ะก็คือจะมีเจ้าบ้านก็คือจะมี4ตัวแล้วมีเฟปเป้ตัวนี้เป็นเจ้าของวันเกิดนี่วันเกิดหนูค่ะเนี่ยเฟปเป้ทำไมคุณอ้อมถึงเลือกจัดงานวันเกิดให้คุณนักของตัวเองนะคะก็คือเราก็มองว่าหมาเนี่ยมันก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันค่ะวันไหนโอกาสพิเศษอะไรก็อยากจัดถ่ายรูปเก็บเอาไว้เก็บความทรงจำเอาไว้ทุกโอกาสค่ะปกติเราจัดวันเกิดให้พวกเขาบ่อยไหมคะก็ทุกปีค่ะถ้าจะจัดวันเกิดให้เขาอะค่ะเราจะต้องมีพิธีอะไรบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็ตัดเค้กแล้วก็แบ่งให้กินกันนะคะมีเป่ามีเทียนวันเกิดคือจริงๆแล้วอย่างที่ว่าคือหมามันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นความทรงจำของเจ้าของมากกว่าเราได้จำได้ว่าเราได้ทำให้หมาเราก็รักมันเหมือนลูกเหมือนอะไรอย่างนี้แต่ว่าหมาก็มีความสุขกับการกินนั่นแหละค่ะได้กินก็มีความสุขแล้วเนนรู้สึกว่าตอนนี้เนนจะทรมานเจ้าของวันเกิดแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วค่ะเนนว่าเดี๋ยวเราเริ่มงานวันเกิดกันเลยค่ะก็ผลิตชีพเฮ้ยเดี๋ยวแค่เดียวตอนนี้นะคะเชื่อว่าเจ้าของเองนะคะก็อยากจะมีภาพความประทับใจค่ะอยู่ในเฟรมร่วมกับพวกเขาด้วยดังนั้นถ่ายให้ค่ะเยอะๆจะเป็นอะไรทุกคนเบียดเพื่อนกันเรียกว่าเหมือนสร้างสรรค์แล้วก็นำเอาความสุขต่างๆเข้ามาให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองค่ะนันเองก็ขอสุขสันต์วันเกิดให้กับเจ้าเฟปเป้นะคะซึ่งเป็นสุนัขแสนรักของครอบครัวนี้ด้วยค่ะและเมื่ออิ่มท้องกันไปแล้วนะคะช่วงหน้านันจะพาไปพบกับธุรกิจสวยๆงามๆของสัตว์เลี้ยงกันบ้างและเชื่อว่าคนเลี้ยงสุนัขหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยใช้บริการธุรกิจแบบนี้กันบ่อยๆห้ามพลาดค่ะ